สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการโมโตคัสตอมนะครับอาฮะกับสำนักเรา WSW Custom Bike นะครับสำนักแต่งรถนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับคัสตอมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวหนึ่งนะครับ Royal Enfield RE 650นะครับแต่ให้ดูแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่นะครับจากร้านกาแฟ The Rooftop นะครับผมสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ของเป็นร้านกาแฟนะครับที่เป็นโรงถลุงแร่เก่านะครับผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับตัวอำเภอเมืองเลยนะครับร้านก็จะอยู่ร้านก็จะอยู่ใกล้ๆกับสะพานถ้าคุณมาจากทางกรุงเทพนะครับพอมาถึงตัวเมืองราชบุรีแล้วจะมีสะพานข้ามแยกอยู่2สะพานสะพานแรกนะครับแล้วก็ข้ามสะพานที่2มาเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับยูเทิร์นกลับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับซอยแรกเลยนะครับก็จะเข้ามาเจอที่ร้านกาแฟร้านนี้ได้นะครับ หาไม่ยากนะครับที่นี่สวยเดี๋ยวเราติดตามรายการเราต่อนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยเข้ามาดูเลยจะเป็นทางเข้านะครับจากด้านนอกนะครับที่เราเห็นกันนะครับอันนั้นก็เป็นที่ที่เขาจะต้องเป็นจุดถ่ายรูปกันทุกครั้งเลยนะครับถ้าใครมาสถานที่เป็นจุดเช็คอินเลยนะครับป้ายนั้นโรงนี้สวยนะครับร้านนี้ว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาดูในร้านสักนิดนึงอาจจะให้ดูนิดนึงนะครับถ้าใครอยากติดตามต้องเข้ามาชมเองนะครับผมต้องมาลองชิมกาแฟเขาด้วยกาแฟต้องลองชิมกันสักหน่อยนะครับว่าอร่อยแค่ไหนโอเคครับเอสเพรสโซ่ครับอันนี้เยี่ยมครับกาแฟร้านนี้ยังไงเดี๋ยวติดตามกันเข้ามานะครับผมเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เราพาเยี่ยมชมดูวิวของร้าน The Rooftop แล้วนะครับอาหารร้านกาแฟตอนนี้เราก็มาดูเจ้าRE 650นะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่เราทำคลาสสิกขึ้นมาจากสำนักเรานะครับฮะเดี๋ยวเราก็มาดูดีเทลคันนี้ต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คันนี้นะครับเราซุ่มทำกันตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะครับกว่าจะเสร็จนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคันที่คลาสสิกอีก1คันนะครับที่วินเทจมากนะครับแบบต้นฉบับของเขามาก็มาจากพวกนอร์ตันนะครับจากแบบรถจากนอร์ตันมาเราก็ทำคันนี้ให้เป็นเหมือนยุคสมัยก่อนในยุค70เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ยังเป็นรถโบราณหรือเป็นรถแข่งอยู่นะครับดีเทลรถคันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับดีๆแบบนี้ให้กับสำนักเราได้มีโอกาสแต่งรถคันนี้ขึ้นมานะครับโมดิฟายคัสตอมมันขึ้นมาให้ดูคลาสสิกแบบคลาสสิกมากนะครับผมกับผสมผสานกับการใช้งานด้วยไม่ใช่แต่งอย่างเดียวแต่ขี่ไม่ได้นะครับอันนี้คือสามารถที่จะใช้งานได้นั่ง2คนได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงทุกอย่างนะครับผมมาเลยครับเดี๋ยวเราดูดีเทลคันนี้ต่อว่าทำอะไรกันบ้าง
นะครับเริ่มจากยางด้านหน้านะครับยางด้านหน้าตัวนี้เราก็ใช้เป็นยางลายลูกเต๋านะครับมาเป็นเส้นเล็กนะครับผมมาใส่นะครับพวกนี้ก็จะหายางพวกแนวของพวก SR หรืออะไรพวกนี้ครับมาใส่เอาแทนนะครับผมเพื่อให้ยังได้อยู่ในยุคสมัยก่อนนะครับบางโคนหน้านะครับบางโคนหน้าเราก็เป็นงานตีบางโคนมีเนียมขึ้นมานะครับฮะเพื่อให้ใช้ได้กับสำหรับรถ RE 650นะครับแล้วก็สร้างโมนิฟายขาขึ้นมานะครับให้เป็นยังเป็นงานวินเทจอยู่สมัยก่อนนะครับผมฮะแล้วเราก็อย่างสีปั๊มสีปั๊มเราก็ทำสีใหม่เพื่อให้คุมโทนของของตัวรถนะครับให้เป็นแค่ชุบเงินแล้วก็ดำนะครับให้เป็นแค่3โทนอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็มาเริ่มมาจากบางโคนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงไฟหน้านะครับจริงๆแล้วรถสเตปคันนี้ต้องไม่มีไฟหน้านะครับเพราะแบบฉบับของรถเขาจะมาเป็นรถแข่งนะครับจะไม่มีไฟหน้าเลยแต่คันนี้ก็ต้องเน้นใช้งานด้วยนะครับเราก็ใส่ไฟหน้าตัว5นิ้วครึ่งเข้าไปนะครับเป็นงานของอังกฤษนะครับแล้วก็ทำขาเจาะแผงคอใส่เข้าไปนะครับตัวนี้แล้วก็มาต่อที่ไฟเลี้ยวนะครับเราก็ยังใช้ไฟเลี้ยวแบบเล็กๆอยู่นะครับเพื่อเน้นในการใช้งานได้ด้วยนะครับส่วนตัวแผงคอด้านบนนะครับเราก็ตัดสวิตช์กุญแจออกตัดสวิตช์กุญแจด้านนี้ออกนะครับย้ายสวิตช์กุญแจใหม่ไปไว้ด้านล่างนะครับส่วนแฮนด์เราก็ใช้แฮนด์เป็นงานของสำนักเราเองนะครับ WSW นะครับดัดสร้างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแฮนด์ทำใหม่ขึ้นมานะครับเป็นอีกทรงนึงเพื่อให้อยู่ในความวินเทจด้วยแล้วก็ขับขี่ได้ง่าย1สูงขี่ง่ายกว้างนะครับขี่สบายแฮนด์จะหักลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถหน่อยนะครับเป็นงานแบบวินเทจนิดนึงนะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นสวิตช์ของงานอังกฤษนะครับเป็นงานอังกฤษของสมัยก่อนนะครับจะเป็นสวิตช์แบบโบราณนิดนึงเดี๋ยวเราลองดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้านขวานะครับส่วนตัวนี้ก็คือแต่มีแค่นั้นนะครับง่ายๆครับส่วนทางด้านขวานะครับก็ใช้สวิตช์ตัวเดียวกันตัวนี้คือออฟรันนะครับซ้ายและขวาแต่ได้ยินเสียงปั๊มติ๊กทำงานนะครับเวลาเปิดอันนี้ปิดก็จะนี่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มกดสตาร์ทมือนะครับผมโอเคอันนี้เราเทสกันคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับส่วนประกับคันเร่งก็เป็นงานอังกฤษเหมือนกันเป็นงานของยุคเก่านะครับอาจจะเป็นงานรีโปเป็นงานทำใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ปลอกแฮนด์นะครับก็ยังใช้เป็นปลอกแฮนด์แบบสไตล์แบบวินเทจนิดนึงส่วนสีถังนะครับของคันนี้สีถังคันนี้ชุบโครเมียมก่อนนะครับค่อยลงดีเทลในการลงสีลงเข้าไปนะครับก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นแบบเป็นงานแบบชุบเงานะครับแล้วก็ส่วนตัวบนสีถังเนี่ยก็พ่นลงบนโครเมียมเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกดีเทลหนึ่งนะครับที่สำนักเรายังไม่ค่อยได้ทำนะครับก็ได้มีโอกาสทำคันนี้เป็นคันแรกนะครับส่วนลงมาจากด้านหลังลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นมาตัวเบาะนะครับเบาะอันนี้เราก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมาให้เหมือนดีเทลของรถที่เป็นยุคเก่าสมัยก่อนนะครับจะเป็นหัวแคบๆแต่โครงรถเรามันใหญ่เราก็ต้องคอยปั้นทรงเพื่อมาให้เป็นหัวแบบเล็กนิดนึงให้มองดูคลาสสิกผสมผสานกันกับยุคใหม่ขึ้นมานะครับส่วนตัวโครงตัวนี้ขึ้นมาเราตัดโครงด้านในออกนะครับแล้วก็ยังทำเป็นท้ายโค้งอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะสั้นกว่ารถปกตินิดนึงแต่เบาะดีเทลเบาะยาวนะครับยังยาวเท่ากับพวกรถที่ตัดไซส์ปกติหรือไซส์สั้นอย่างเงี้ยครับฝากระเป๋าเนี่ยจะคล้ายๆกับฝากระเป๋าเดิมแต่เราตีเป็นงานมีเนียมขึ้นมานะครับเป็นถ้าเป็นฝากระเป๋าเดิมเนี่ยจะตัดเรียบนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโค้งๆออกมาเป็นมนๆนะครับคลาสสิกขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นฝากระเป๋ามีเนียมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อที่บังโคนหลังนะครับบางคนหลังเราเนี่ยเป็นงานมีเนียมคันนี้ตัดออกเยอะมากตัดสั้นบางคนหลังจะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงเราก็จะมีตัวเหล็กค้ำตัวนี้เป็นกันบางคนสั่นนะครับแล้วมีการถักโครงด้านในนะครับเพื่อรับแรงการสั่นสะเทือนหรือว่าความแข็งแรงของเขาเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนยางหลังเนี่ยยางหลังเราก็ใช้เป็นไซส์ยางของลูกเต๋านะครับเป็นไซส์ยางลายลูกเต๋าอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับเพราะว่าวินเทจสมัยก่อนจะไม่มียางแบบขนาดใหญ่มากเราก็ยังใช้เป็นยางเส้นเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนกระทะล้อหลังเนี่ยเราเอากระทะล้อหน้า
นะครับของรถ RE 650นี่แหละครับเอามาใส่ล้อหลังด้วยนะครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันหน้าหลังเลยนะครับผมส่วนท่อคันนี้ก็จะเป็นงานวินเทจนะครับขึ้นงานมาใหม่ทั้งคันนะครับเป็นคอเนี่ยค่อนข้างจะมองดูแบบคลาสสิกนิดนึงตามสไตล์นะครับของให้เข้ากับรถคันนี้ส่วนไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงหลังช่วงไฟท้ายนิดนึงไฟท้ายของเราก็จะเป็นยังเป็นไฟท้ายยี่ห้ออนาล็อกอยู่นะครับเป็นดวงเล็กๆนะครับเพราะคันนี้ต้องเน้นใช้งานนิดนึงนะครับก็ต้องใช้เป็นไฟท้ายอนาล็อกดวงเล็กๆเพื่อจะเน้นใช้งานด้วยนะครับดูดีเทลคันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับสำนักเราได้มีโอกาสทำงานวินเทจสวยๆดีๆแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากเลยนะครับว่าจะมีลูกค้าสักคนหนึ่งชอบเข้ามานะครับต้องขอบคุณคุณลูกค้าคนนี้จริงๆนะครับที่ให้โอกาสดีๆกับสำนักเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ในโรงนี้อาจจะสตาร์ทอาจจะเบิ้ลไม่ได้นะครับให้ฟังเสียงทุ้มๆไปก่อนนะครับผมไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากนะครับออกเสียงทุ้มๆเพาะๆนิดนึงนะครับผมยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสไตล์วินเทจนะครับใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่สำนักเราได้นะครับ WSW Custom Bike นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับทั้งเจ้าของรถด้วยแล้วก็สถานที่ร้านกาแฟสวยๆที่นี้ด้วยนะครับก็จะมีวิวโลเคชั่นใหญ่ๆนะครับเป็นโรงถลุงแร่เก่านะครับผมใครสามารถอยากจะมาเช็คอินที่ร้านกาแฟร้านนี้สามารถเข้ามาเช็คอินได้นะครับผม The Rooftop นะครับผมยังไงลองฝากไว้ด้วยนะครับทั้งรถแล้วก็ทั้งร้านกาแฟด้วยขอบคุณมากครับยังไงช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจโฆษณาติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ